สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูกมลลักษณ์อีกครั้งหรือที่เด็กๆเรียกว่าครูผู้นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอักษรนามค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าอักษรนามหมายถึงอะไรอักษรนำหมายถึงคำที่มีพยัญชนะสองตัวเรียงกันโดยพยัญชนะตัวแรกเป็นอักษรสูงหรืออักษรกลางพยัญชนะตัวที่สองเป็นอักษรต่ำเดียวแล้วผสมสระเดียวกันค่ะเวลาออกเสียงพยัญชนะตัวแรกจะออกเสียงอะกึ่งเสียงพยัญชนะตัวที่สองจะออกเสียงเหมือนมีหอหีบนำและคำที่มีออ่างนำยอยักษ์มี4คำคืออย่าอยู่อย่างอยากต่อไปเรามาดูการสะกดคำของคำที่มีอักษรนำกันบ้างนะคะเริ่มจากคำว่าขนุนขนุนเป็นผลกลมยาวผิวเป็นตุ่มคล้ายหนามทีผลอ่อนกินเป็นผักผลสุกมียวงภายในสีเหลืองกินเป็นผลไม้เมล็ดต้มกินได้คำว่าขนุนมีขอนำนอสะกดว่าขะหนุนอ่านว่าขนุนฉลามเป็นปลากินเนื้อมีนิสัยดุร้ายมักล่าสัตว์น้ำชนิดต่างๆกินเป็นอาหารคำว่าฉลามมีฉอนำลอสะกดว่าฉะหลามอ่านว่าฉลามถลอกเป็นอาการลอกออกไปมักใช้แก่สิ่งที่มีผิวเช่นหนังถลอกคำว่าถลอกมีถอนำลอสะกดว่าถลอกอ่านว่าถลอกผลิตหมายถึงทำให้เกิดขึ้นหรือมีขึ้นตามต้องการโดยอาศัยแรงงานหรือเครื่องจักรเป็นต้นเช่นผลิตของเล่นคำว่าผลิตมีผอนำลอสะกดว่าผลิตอ่านว่าผลิตฝรั่งเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งผลมีลักษณะกลมทรงรีมีรสชาติหวานกรอบและมีวิตามินซีสูงคำว่าฝรั่งมีฝอนำรอสะกดว่าฝรั่งอ่านว่าฝรั่งสมิงหมายถึงเสือที่เชื่อกันว่าเดิมเป็นคนที่มีวิชาอาคมแก่กล้าแล้วสามารถจำแรงร่างเป็นเสือได้หรือเสือที่กินคนมากๆเข้าแล้ววิญญาณคนตายเข้าสิงจึงทำให้จำแรงร่างเป็นคนได้เรียกว่าเสือสมิงคำว่าสมิงมีสอนำมอสะกดว่าสะมิงอ่านว่าสมิงจมูกเป็นอวัยวะส่วนที่ยื่นออกมาอยู่บนใบหน้าเหนือปากมีรูสองรูสำหรับดมกลิ่นและหายใจคำว่าจมูกมีจอนำมอสะกดว่าจมูกอ่านว่าจมูกตลาดคือสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการคำว่าตลาดมีตอนำลอสะกดว่าตลาดอ่านว่าตลาดองุ่นเป็นผลไม้มีผิวนวลเกาะและรสหวานมีสีเขียวม่วงแดงและม่วงดำแล้วแต่พันธุ์และให้วิตามินซีสูงคำว่าองุ่นมีอนำงอสะกดว่าองุ่นอ่านว่าองุ่นหมอนหมายถึงเครื่องนอนสำหรับหนุนศีรษะ
เครื่องหนุนสิ่งต่างๆคำว่าหมอนมีหอนำมอสะกดว่าหมอนอ่านว่าหมอนหนอนหมายถึงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีลำตัวยาวอ่อนนุ่มเป็นปล้องเคลื่อนที่โดยการคืบคลานคำว่าหนอนมีหอนำนอสะกดว่าหนอนอ่านว่าหนอนหวีหมายถึงของที่มีลักษณะเป็นซี่ทีๆเรียงต่อกันเป็นแนวยาวใช้สางผมหรือเส้นได้คำว่าหวีมีหอนำวอสะกดว่าหวีอ่านว่าหวีต่อไปเรามาเล่นเกมทายอักษรนำจากภาพกันนะคะเด็กๆคิดว่าภาพนี้อักษรนำคืออะไรคะใช่แล้วค่ะคือคำว่าตลาดนั่นเองภาพนี้อักษรนำคืออะไรคะใช่แล้วค่ะคือคำว่าจมูกนั่นเองภาพนี้อักษรนำคืออะไรคะถูกต้องแล้วค่ะคือคำว่าขยะนั่นเองค่ะภาพสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆภาพนี้อักษรนำคืออะไรคะใช่แล้วค่ะคือคำว่าสมิงนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนเรื่องอักษรนำในวันนี้เราสรุปได้ว่าคำที่มีอักษรนำแบ่งได้เป็นออกเสียงพยางค์เดียวและออกเสียงสองพยางค์คำอักษรนำที่ออกเสียงพยางค์เดียวแบ่งได้เป็นคำที่มีหอหีบนำและคำที่มีออ่างนำยอยักษ์ส่วนคำอักษรนำที่ออกเสียงสองพยางค์แบ่งได้เป็นคำที่มีอักษรกลางนำอักษรต่ำและคำที่มีอักษรสูงนำอักษรต่ำค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ